ออกหมัดแล้วเอาประคัตรัวเป็นชุดแล้วมาเป็นแบบปืนกลยิงมาหนึ่งสองแล้วทำแพงด้วยมาดุดันเลยครับมวยคู่นี้โกรธกันมาเป็นแรมปีหรืออย่างไรครับนี่คือศักดิ์ศรีของค่ายครับหล่นแล้วครับโอ้ยสบายนี่เหมือนโดนหลังเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะเล่นอะไรเล่นใหญ่ทำไมก็มันเห็นมันเด้งๆอ่ะเด้งเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตแซ่บโชว์โชว์โชว์นี่ไงนั่งทำไมเนี่ยคุณสกาวใจทำอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สนามมวยมอกรุงเทพธนบุรีฮะแล้ววันนี้ไม่ใช่กีฬามวยไม่ใช่กีฬามวยเพราะว่าเกี่ยวข้องอย่างที่สุดเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับวันนี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่คนไทยรู้จักกันดีขาดไม่ได้มวยเป็นกีฬามวยไทยอ่ะคือเติบโตมาเลยเติบโตมาแล้วก็มีอาชีพเนี่ยที่เติบโตคู่มาเหมือนกันคือคนเช็ดนวมนั่นเองใช่เป็นนักพากย์มวยแน่นอนแล้วก็คนนี้ครับแขกรับเชิญครับถือว่าเป็นตำนานถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแค่แบบเอออย่างเงี้ยจะรู้ทันทีว่าเป็นใครรู้เลยเพราะว่ามีอยู่คนเดียวที่แบบว่าโด่งดังและบอกว่าอยู่ในใจคุณผู้ชมเนี่ยตลอดตั้งแต่คุณผู้ชมจำความได้อะเป็นตำนานอะเป็นตำนานเละเลยอะตำนานไม่ได้นานอย่างงั้นเหรอคุณอาเขารออยู่แล้วคุณอารออยู่แล้วไปดูคุณอาเขาดีกว่าไปหาคุณอาเขาดีกว่าโอเคพ่อเราต้องชอบแน่เลยครับเพราะว่าพ่อเราเนี่ยปลื้มเขามากเลยอ่ะแต่เคยมีคนดูเนี่ยตายว่าเขาแล้วนะเอาดิเหรอไม่เอาหาเขาดีกว่าไปเจ้าน้อยเจ้าน้อยจุกเข่าปัดมือชิดซ้ายยังยังไม่ห้าวเบรกดูทำไมเบี้ยวขนาดนี้เปรี้ยวหมดแล้วมาเลยดีกว่านะคะแขกรับเชิญของเรานะคะโอ้โหมันมากเลยวันนี้เนาะต้องมันแน่นอนค่ะคุณสมิงขาวหรือคุณดำรงตายทองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นตำนานเป็นเสียงในตำนานที่เราดูในเวทีอ่ะดูตอนแบบทรานซิสเตอร์ทีวีขาวดำอ่ะแล้วแบบเวลาดูมวยแล้วก็ได้ยินเสียงพี่เขาเรียกมันไม่ใช่นั่นด้วยนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีความเก่งตั้งแต่ขาวดำแล้วนะผมชอบมากที่ภาควอลเลย์บอลเนี่ยผมชอบมากมวยเหรอถามก่อนดีกว่านะคะสำหรับฉายาสมิงขาวยังไงคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีไม่ได้ชื่ออย่างนี้หรอกชื่ออะไรชื่อจริงชื่อเล่นชื่อแป๊ะนะแล้วก็ชื่อจริงชื่อดำรงแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยนะเผอิญหนังสือพิมพ์บ็อกซิ่งเขาขาดคนวิจารณ์มวยคนวิจารณ์มวยว่าใครแพ้ชนะอย่างเนี้ยอย่างม่อนเนี่ยอย่างเป็นรองเนี่ยคุณอ๋อมต่อยขวาเข้าหน้าลงไปนอนเนี่ยครับน้ำหมิงก็จะวิจารณ์อย่างนี้ไงวิจารณ์เนี่ยสมบูรณ์สิตอนนั้นนี่คือแบบแค่เขียนวิจารณ์แค่เขียนวิจารณ์มวยเขาคือแค่เขียนวิจารณ์ว่าพอเผอิญคนที่พาไปนะบก.เขาเห็นว่าผมตัวดำก็เลยตั้งชื่อเป็นสมิงขาวเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับบัวขาวนั่นแหละนั่นแหละนี่ให้ตรงข้ามกันบัวขาวก็เป็นแบบเรียกว่าเฉาก๊วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณสัก25 26ประมาณนั้นซึ่งผ่านมาเป็น80กว่าปีแล้วนานไปอนุญาตให้เตะก้านคอไม่ครับเพราะก็เก่งลักษณะเก่งนี่อีกหน่อยนะพอหมดงานเนี่ยจะพาไปเปรียบกับมวยค่าเชือกพม่าเหรอทำเป็นเล่นไปจริงๆเลยผมได้ข่าวว่าค่าเชือกเนี่ยเขาต่อยกันแบบว่าไม่มีกติกาเลยไม่มีอ๋อได้เลยค่ะเอาให้ตายเลยนะคะถ้าเกิดว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะคะเหยียบซ้ำไปอีกนะอะไรพิธีกรคู่ขาดนะถ้าตายไม่ได้ขาดเหรองั้นถามดีกว่านะคะแล้วเริ่มภาคอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดมาถึงอาชีพนี้หรอกครับเป็นแค่นักเขียนแล้วก็วิจารณ์มวยพอชนะเลิศทำนายมวยวิจารณ์มวย5ปีซ้อนๆเนี่ยครับทางสนามเขาออกใบประกาศนียบัตรอนุญาตให้เข้าดูมวยได้ตลอดชีพแล้วก็หวังแค่นี้เพื่อว่าเข้าไปดูมวยฟรีเราก็ชอบอยู่แล้วแหละชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็แบบไปดูปั๊บนั่นแหละแล้วพอเริ่มจากตรงนั้นอ่ะพอเกิดชนะเลิศทำนายมวยไปแล้ว5ปีเนี่ยก็เขาก็ติดต่อให้ไปทำในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับเพราะในเนื้อให้ไปเขียนในหนังสือพิมพ์แล้วทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่นะยังเขียนอยู่เขาก็ติดต่อให้มาจัดรายการวิทยุที่อสมท.เป็นทำเป็นรายการของมวยก็คือเขาเขียนเป็นรายการสนทนาภาษามวยอารมณ์ประมาณดีเจก็แม่ไหมครับว่าคือจัดรายการไหมครับว่าวันนี้มวยต่อยแล้ว
สมมติมวยต่อยพวกนี้มาจัดรายการเนี่ยก็จะแจ้งผลการต่อสู้ว่าเหมือนเป็นข่าวอย่างเงี้ยหรอคะเหมือนกันเป็นข่าวแล้วใครเป็นต่อไปร้องโอ้โหยก4โดนเป็นต่อมา20 30เนี่ยโดนตีเข่า2ดอกก็ไม่นอนแอ้งแม้งอะไรพวกนี้พอจบเรียบร้อยพอเข่าคนในวงการหมัดมวยได้พอสุดท้ายเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์มวยในวิทยุเนี่ยนะคนก็คอยฟังวิว AM นะก็คือ AM. ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่จริงแหละแต่คือฟังจาก AM 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 เราก็จะฟังแล้วอ่ะไหนๆลองวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะวันนี้สมมุติว่าคู่เอกรายการนะครับก็น้องอ๋อมเนี่ยนะเป็นมวยฟอร์มสดร่างกายดีมากเลยสวยด้วยสวยสวยต่างหากเนี่ยใครๆก็ติดคุณดีต่างหากเลยรูปร่างดีมากเลยนะไปไหนมาไหนอู้มีแต่คนเชียร์ลูกเดียววันนี้มาเจอกับดีเจมอนนะครับโอ้โหรายนี้ไม่หล่อไม่หล่อโอ้ยตัวนี้รายนี้ทะเลาะไม่เลิกก็แต่ดูแล้วหุ่นบึกบึนอะไรพวกนี้ดูหน้าตาก็ไม่เท่าไหร่นะมีสิทธิ์ที่จะโดนเตะล่อเป้าอะไรพวกนี้ไม่ทันแล้วนี่มีอันไหนก็น้องอ๋อมอาจจะเตะดีเจมอนล่อเป้าได้เพราะลักษณะไม่ฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดหมายถึงออกเซ่อเซ่อซ่าซ่านะออกเซ่อไม่ฉลาดหมายถึงโง่นี่โง่แสดงว่าแฟนดีสนุกสนานนะสนุกเลยผมว่ามันอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบอาศัยความรู้โดยเฉพาะนะซึ่งภาษามวยเนี่ยมันยากมากภาษามวยเย็บซ้ายเย็บขวามันจะมีแบบท่าต่างๆด้วยใช่ไหมฮะมีท่าต่างๆสมมตินะฮะน้องอ๋อมเนี่ยนะยก3ยกนี้หาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วทะเลาะไม่เลิกแล้วยกนี้เดินอัดเดินบี้จับพอดีเจมอนตีโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ใส่สูทนั่งเบ้นเต็มๆเลยใส่สูทแล้วนะฮะใส่สูทนั่งเบ้นไงชุดใหญ่ชุดใหญ่ใส่สูทนั่งเบ้นนี่สับมวยมันเป็นสับมวยแปลกๆใส่สูทนั่งเบ้นพอเราได้เข้ามาภาคเหมือนแบบว่าอ่านข่าวแล้ววิเคราะห์ข่าวในวิทยุแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมันยังไงคะเดินก้าวเข้ามายังไงอีกไม่น่าเชื่อเลยแล้วมีวันนึงอสมทเขาก็จัดรายการของช่อง9ถ่ายทอดที่สนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็เขาก็เชิญน้ำหมิงเนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับมาเป็นติวเตอร์ที่คอยว่ามวยคู่นี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบใครชนะหรือแพ้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนมวยต่อยแล้วให้วิเคราะห์และสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะ2ชั่วโมงเนี่ยเขาให้ภาคยกสุดท้ายยกเดียวใน2ชั่วโมงนี้แค่ยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกเดียวไล่เป็นเวลาที่ไล่คนกลับคือให้ปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วคือเป็นคนใหม่ว่างั้นเถอะเหมือนกับมาใหม่อ่ะลองดูดิลองดูดิอย่างนี้ก็ปรากฏว่าได้ภาคยกเดียวแล้วก็กลับไปพอมีอีกเสาหนึ่งเราก็จัดวิทยุเรียบจัดรายการวิทยุเรียบร้อยมาแล้วก็มาที่สนามมวยลุมพินีลงเดียวอีกไหมคะหัวหน้าฝ่ายรายการบอกว่าคุณถมิงวันนี้คุณต้องทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะเพราะว่าคนภาคประจำสองคนเขาขาดและได้เตรียมตัวไม่มาไม่เด็กก็เตรียมมาข้อมูลมาบ้างอะไรบ้างเขาบอกต้องภาคคนเดียวแล้วตั้งแต่เริ่มรายการสองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาไว้ใจนะเนี่ยก็เขาคิดว่าทำได้เพราะเราเกิดมาจากสายมวยนั่นน่ะและลงสนามครั้งแรกเลยสองชั่วโมงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็บุบบับเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับแล้ววันพอวันอีกเสาร์นึงพอคนจริงเข้ามาแล้วแต่นี่เขาว่าหัวหน้าฝ่ายรายการเขาก็เลยให้เราภาคหนึ่งคู่จาก1ยกก็เป็น1คู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ภาคมาโดยตลอดไหมคะภาคมาโดยตลอดเลยเริ่มจากคู่หนึ่งมาตอนหลังเรากระดูกแข็งขึ้นเราเห็นสับมวยเราเยอะเขาก็เริ่มให้เราภาค2คู่อะไรเงี้ยพอตอนหลังคนประจำเขาออกมากแล้วเราก็ยึดตรงนี้ไว้เลยก็ยาวเลยยาวจนทำให้2คนนั้นที่เป็นประจำตกงานตกงานและตายไปเลยครับผมตกงานและตายไปเลยไม่มีอาชีพเลยเสียชีวิตไปเลยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนักพากย์ครับหมายว่ามันจะเป็นแบบว่าดวงหรือว่าอะไรไหมฮะหรือว่าชอบหรือว่ารักอยู่แล้วคือจริงๆจริงๆแล้วถ้าถามนะมอนนะถ้าถามแล้วเนี่ยตัวน้ำหมิงเนี่ยก็ชอบเรื่องมวยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ชอบมาจะไม่เป็นนักพากย์ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้คิดกะว่ามาทำแค่วิจารณ์มวยแล้วก็เข้าดูมวยฟรีก็คือจับพัดจับผูมันก็ไปทางของมันแล้วดีๆมันก็เส้นทางมันมาเองเส้นทางมาแต่ว่าแล้วตอนเด็กๆเราเคยคิดไหมว่าโตขึ้นมาเราอยากจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเราอยากจะเป็นเส้นอื่นอยากจะเป็นนักมวยเอาจริงเหรอฮะอยากเป็นนักมวยมาเป็นนักมวยท่านเอ็มเลยแล้วก็อยู่ในเชือกอยู่แล้วเราอยู่ในสนามอยู่แล้วก็ไปฝึกซ้อมที่ก็ซ้อมอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านมีแถวๆกรุงเทพพอกลับจากโรงเรียนก็มาซ้อมเตะกระสอบแล้วต่อยลมโชว์ในกระจกให้ดูตลอดครับโชว์ให้ใครดูฮะโชว์ให้ตัวเองดูครับผมแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางหัวหน้าคณะเขาก็พาไปทำท่าจะไปเปรียบที่สนามมวยราชดำเนินตอนเช้าวันอาทิตย์กะว่ามีมวยแทนมวยอะไรเนี่ยก็จะเอาเราเสียบแทนแต่นี้น้ำหนักตัวเราไม่ถึงรุ่นเล็กที่สุดเนี่ยต้อง112ปอนด์แต่ว่าสมัยนี้100ปอนด์ก็ต่อยได้แล้วพอจับพัดจับภูมาได้ผ้ามาได้เริ่ม
วิเคราะห์มวยอะไรพวกนี้แล้วก็เลยเลิกทั้งก็เลยเลิกไปเลยก็เลยนี่มาเป็นที่หนึ่งเลยนะดัมเบิลวันแบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักอะพูดเลยอะอันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะมาแทบจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาก็ประมาณสักปี20โอ้หนูเกิดพอดีเลยอะไม่น่าถึงอายุนึกว่า22 23พี่สมิงก็ไปโอ้โหฝากธนาคารไว้อีก10กว่าปีแล้วไอดอลเหรอคะไอดอลที่ว่าเป็นนักพากย์หรือว่าเป็นนักมวยครับแล้วแต่เลยว่าจะเป็นนักพากย์เป็นนักพากย์เนี่ยไอดอลก็คือคุณวิเชียรนิริกานนท์เขาสไตล์เขาเป็นยังไงคะก็เขาเป็นคนหนึ่งเขาเสียงดีและวิธีการพูดเขาพูดชัดเจนนั่นแหละครับแล้วเสน่ห์ล่ะคะเสน่ห์ของการเสน่ห์ที่ภาคเนี่ยก็คือคนโดยมากเนี่ย คนดูทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากจะชอบน้ำเสียงแล้วก็จังหวะที่มวยคาบลูกคาบดอกคือมวยสนุกสูสีแล้วเนี่ยจะมีวิธีการว่าจะทำไงให้คนดูที่บ้านเนี่ยตื่นเต้นคุณสมิงขาวนี่ก็คือจะอารมณ์ประมาณว่าภาคแล้วมันดุเดือดแม้กระทั่งในอดีตก็เคยทำให้คนที่ดูทีวีอ่ะถึงกับช็อตไปเลยมีจริงเหรอฮะแต่ว่าอยากจะทำให้คุณพ่อหนูนะคะหนูขอก็คือเดี๋ยวคือยังไงฮะอธิบายแล้วก็ขยายความไม่ได้ไม่ก็ว่ามวยพอก็มันมันมากไงก็มันไงมวยสู้สีสู้สีสมมุติว่าเลยลองได้ไหมแบบว่าเอาแบบว่าในชีวิตจริงอย่างแบบของเราเป็นคนได้เป็นคนได้ลองดูนะลองดูเอาชีวิตจริงลองภาพสมมติว่านักมวยฝ่ายแดงเอามันสามารถสามารถกันนำขบวนโอเคลองดูสามารถนะยังไม่ได้โอ้อันนี้จะล้มก่อนเลยขนาดนั้นสมมติว่าสามารถนะสามารถเชิงสูงโอ้ถีบจังหวะนี่โอ้โหนี่ศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมพอเริ่มยก5สามารถถีบซ้ายเตะซ้ายโอ้ยนำขบวนเดินจับปลายยกนำขบวนหมดกดคล้องมาตีโอ้สามารถหมดแล้วเอาช็อตไปแล้วนี่มีอย่างนี้มีเหมือนขึ้นมาครับขึ้นมาคือมันต้องเก่งมีในกรณีนี้ด้วยมันลุ้นแล้วยังไงต่อแล้วก็สรุปแล้วคนทั้งบ้านเขาดูเขาก็โทรมาที่ฝ่ายบัญชีบอกว่าน้าหมิงทำให้คุณพ่อหนูเสียชีวิตเพราะว่าลุ้นสามารถและสามารถหมดแรงปลายยกเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ไปแจ้งความกับคุณน้าหมิงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหัวใจวายเองน้าหมิงเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นผู้ชนะบุคคลที่แบบว่าสุดยอดมากเลยแน่นอนเลยทีเดียวอันนี้มีแค่ยกแรกแล้วยกแรกพักก่อนเดี๋ยวมียกสองกำลังมันเลยอ่ะช่วงหน้าค่ะครับเอาน้ำมาซับสาระดำรงต่ายทองหรือที่รู้จักกันในนามสมิงขาวเป็นทั้งนักพากย์และนักวิจารณ์มวยที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดว่าเป็นนักพากย์มวยที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมมาแล้วร่วมกว่า3ทศวรรษเต็งยกที่2ใช้ได้ไหมแบบนี้ได้เลยเสียงใช้ได้เลยยกที่2แต่ตอนต้องไปตีละครั้งก่อนอ๋อต้องเต้งก่อนพอเต้งอย่างนี้ไหมครับว่าเป็นกรรมการแต่อยากจะเป็นกรรมการต้องมาหัดตีละครั้งอ๋อต้องตีละครั้งก่อนตีละครั้งอุ้ยแต่ว่าเขาตีตลอดเลยนะสมัยก่อนตีละครั้งนะตอนกลางคืนเวลาติ้งติ้งติ้งอันนั้นละครวัดโอ้เมื่อสักครู่นี้ตอนยกที่1เราได้คุยถึงเรื่องฉายามีคำถามครับว่าฉายาเหล่านี้ใครเป็นคนตั้งครับฉายาส่วนมากเนี่ยนะก็แฟนมวยเซียนมวยเพราะว่าเขาเห็นว่ามวยตัวนี้สมมติว่าคือหนึ่งดูลักษณะแหละโดนอาวุธเยอะแต่ทนไหวและบี้และบุกไม่ให้หายใจอย่างนี้ตลอดเขาก็จะตั้งฉายาแบบว่าคล้ายๆกับคือคนไม่ยอมคนโดนเท่าไหร่เท่ากันต้องจะโชคกันมันนักมวยตัวนี้เขาก็คิดว่าต้องเอาไม้หน้าสามขึ้นไปถึงจะเอามันอยู่และอย่างผมเนี่ยลองให้น้าตั้งดูผมเนี่ยชื่อม่อนเป็นคนเชียงใหม่อะไม่แล้วก็รู้ลักษณะก็ได้ด้วยดูลักษณะในเรื่องของรูปพรรณสันฐานฉายาฉายาฉายาให้มันดีฉายาเลยนะฉายาฉายานักรบโรมันเย้ไม่ดูดีไปอ่ะม่อนสิทธาแพ้ได้เชียงใหม่นะโนอย่าพี่อ๋อมอย่าพี่อ๋อมน้องอ๋อมนะสวยสังหารโอ้ยนี่ชอบตรงนี้สวยสังหารอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบว่านักพากย์ไม่มีผู้หญิงบ้างอะฮะก็เคยมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยมากคนเขาไม่ค่อยนิยมผู้หญิงพากย์โดยมากพอที่เด็ดที่ขาดเนี่ยผู้หญิงจะพากย์คล้ายๆกับไม่เร้าใจทักษะล่ะคะทักษะของการเป็นนักพากย์มวยที่คนถึงจะมีอะไรบ้างอะทักษะที่การพากย์มวยหนึ่งเสียงอันดับหนึ่งเสียงต้องมีต้องเป็นยังไงคะเสียงเสียงก็หนึ่งต้องคล้ายๆกับเสียงต้องคืออย่าเสียงเล็กเกินเงี้ยอ๋อทำเสียงเล็กเกินเพราะว่า
พราะว่ามวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเตะไปเลยเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าไปได้แล้วไปได้เตะหลังเตะพร้อมกันไม่มีเตะพร้อมกันอันนี้สับมวยที่ไหนก็คือทักษะก็คือมีต้องเสียงดีแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยนะต้องรู้พื้นฐานของมวยว่านักมวยตัวเนี้ยหัวใจดีไหมนะบางทีบางครั้งเนี่ยคือหุ่นเสือร้ายแต่ว่าใจจิ้งจกอ่อนแอเลิกเลยเลิกเลยก็มีเคยใจไม่ดีเคยไปภาคมวยเนี่ยครับมันมีแบบมวยไทยใช่ไหมฮะแล้วมีมวยอื่นด้วยไหมฮะที่เคยภาคสากลแล้วก็มวยคาดเชือกที่เคยภาคใช่ไหมฮะอันไหนที่แบบน่ากลัวมากที่สุดถ้าน่ากลัวเนี่ยฟันธงไปเลยมวยคาดเชือกคาดเชือกน่ากลัวสุดเพราะหนึ่งมีทั้งนิ้วทิ่มตาได้แล้วก็หัวกระแทกคางอะไรพวกนี้คือกติกามีหลักๆอยู่3ข้อนะคืออะไรบ้างคะคือคล้ายๆกับชกครบ5ยกเสมอไม่มีการนับคะแนนแล้วก็แตกโดยวินิจฉัยของแพทย์ครับทั้งข้อที่3เอากันถึงเพ่งถึงหรือตายไปเลยอ๋ออุ๊ยเฮ้ยมีมั้ยตายไปเลยมีที่พม่าก็ตายไปคนนึงโดนนักมวยไทยซัดจนกระทั่งไม่ฟื้นคือสลบแล้วไม่ฟื้นเลยหลับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดครับผมคู่ไหนที่เรารู้สึกโอ้โหมันสุดๆมันอยู่ในใจเราเลยคะจริงๆแล้วเคยภาคตอนนั้นภาคคู่กับคุณวิเชียรนิริการนนท์ก็คู่เขาทรายกาแล็กซี่ชกกับเคนจินากามูระที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วันนั้นใครๆก็ดูว่าเขาทรายจะสู้ไม่ได้แล้วก็ปรากฏว่าเขาทรายวันนั้นต่อยจนทั้งเคนจินากามูระเนี่ยแพ้เทคนิคน้องเอาจับแพ้ยกที่11ต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นนะพูดง่ายๆคือตอนนั้นเคนจิอสุจิพลาดอสุจิไม่ใช่เคนจินากามูระไม่เกี่ยวอสุจิมันไม่ใช่นั่นแหละประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นการที่ภาคมวยแรกๆของผมด้วยแล้วพอกลับมาคนดูตื่นเต้นโอ้โหเขาซ้ายยงกระทั่งเร่งยงกระทั่งไอ้นักมวยญี่ปุ่นเนี่ยโดนน็อกเลยนั่นแหละรางวัลไหนที่แบบว่าเหมือนกับว่ามันเยอะมากมายแค่ไหนที่ได้รับมาก็รางวัลโดยมากก็ที่ได้มาก็ชนะเลิศทำนายมวยของสนามมวยราชดำเนินมีเนี่ยได้รางวัล1ถ้วยที่ชนะเลิศแล้วก็หัวเข็มขัดทองคำได้ประกาศนียบัตรของสนามมวยให้เข้าดูมวยได้ตลอดไปแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็ได้รางวัลเทพทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ภูมิใจมากๆเลยก็คือว่าเป็นผู้ประกาศใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนและดีเด่นแล้วอย่างนี้ในฐานะที่น้ำหมิงเนี่ยเป็นนักพากย์รุ่นเก่ามองอะไรกับนักพากย์รุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ถึงนักพากย์รุ่นใหม่ก็คนหนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยครับมีความรู้ใช้ได้นะที่เรียนมาจบปริญญาอะไรพวกนี้แต่ว่าจะใช้วิธีการพากย์มวยตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกเยอะเหมือนกันเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมองน้ำมวยไม่ค่อยออกไม่ค่อยขาดว่ามันจะแพ้หรือจะชนะจะแพ้ที่ชนะเนี่ยคือเขาไม่รู้พื้นฐานของมวยตัวนั้นจริงๆส่วนตัวของเราเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องให้กับนักพากย์รุ่นใหม่เนี่ยเขานำประสบการณ์หรือนำฝีไม้ลายมือของเราไปพัฒนาฝีมือของเขาไหมฮะถ้าผมก็ชอบอย่างนี้นะผมก็อยากจะให้เขาสืบทอดไปให้เขาเรียนรู้ไปอะไรไปเนี่ยเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยพอมาอยู่กับเราคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะเราต้องเผยแผ่ให้กับคนรุ่นหลังๆเนี่ยที่อยากจะมีอาชีพอย่างนี้ครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะสนใจการภาคด้านอื่นบ้างไหมคะครับภาคหนังภาคหนังก็ไม่เคยเพราะว่าการ์ตูนเคยไปภาคการ์ตูนกับเขากับอาจารย์สุวัฒน์คือนาติงครับไปภาคในไอ้พวกการ์ตูนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เคยไปภาคเขาเชิญไปภาคคู่อะไรพวกนี้ที่เขาเชิญไปนะแต่ก็ภาคได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันเป็นทางเป็นคราวเท่านั้นเองก็คือไม่ใช่ทางเราไม่ใช่บ้างแต่ว่าก็ไม่สนใจบอลเบิร์นคนเขาก็คือก็เคยติดต่อมาแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าในเมื่อเราไม่สันทัดไม่สันทัดตรงนี้ก็พูดง่ายๆคือนักพากย์มวยเนี่ยจนทำแบบว่าเป็นอาชีพที่ได้นะหมิงรักเลยก็ว่าได้นะครับที่มีจนถึงทุกวันนี้เหมือนผมเหมือนกันผมก็มีอาชีพพิธีกรมีทุกวันนี้ก็ด้วยอาชีพนี้แหละใช่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดามีเหมือนกันนะมีนี่มีสินเยอะด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้เราพักอีกสักแป๊บมั้ยสักแป๊บนึงยก2พักก่อนนะพักก่อนเดี๋ยวเจอช่วงหน้าเป็นยก3ยก3เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพี่อ๋อมกับฝ่ายน้ำเงินผมฝ่ายน้ำเงินก็ได้พี่อ๋อมเป็นฝ่ายแดงแล้วลองพักแล้วลองพากันดูนะฮะว่าจะเป็นอะไรพักสักครู่ครับเย้ Did you know รู้หรือไม่พิธีกรผู้บรรยายมวยโลกคู่บารมีของเขาทรายกาแล็กซี่คือใครคำตอบคือวิเชียรนีริกานนท์
ผู้สบขวัญใจแม่ค้าและพิธีกรที่บรรยายมวยโรคคู่บารมีซ้ายทะลวงไส้ของเขาทรายกาแล็กซี่แชมป์โลกขวัญใจชาวช่อง7สีนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับในศึกวันสกาวใจนะครับนักมวยทางด้านมุมแดงน้องอ๋อมสิทธิ์มอกรุงเทพธนบุรีโอ้โหฉายาว่าสวยสังหารนักมวยฝ่ายน้ำเงินดีเจมอนสิทธิ์ท่าแพมีฉายาว่านักรบโรมันควิดจัดหน้าดูมากๆเลยโอ้โหยังไม่ให้โอ้โหอะไรมาซ้อมตรงนี้โอ้โหดูดิคูคมคูคมคูโอ้โหโอ้ยน้องออกต้องขึ้นก่อนอ่ะเชิญทั้งคู่นะครับมาจับมือกันอยู่กลางเวทีมาชี้แจงกติกาพอเข้าใกล้แล้วห้ามกันนะไอ้นี่ขู่แล้วยกที่หนึ่งเริ่มแล้วสวยสงขาน้องอมนะครับน้องอมขยับมาโอ้โหดีจะมอนท่าทางหน้ากูเอ้าโดนเตะจอยางทีเนี่ยโอ้โหแอนทางเข้าไปโอ้โหจอยางเข้าไปโอ้ดีจะมอนโอ้โหท่าทางหน้ากูนักรบโรมันโอ้โหสวยสงขาถอยไปแล้วถอยไปแล้วเอ้าได้จังหวะเอ้าเตะซ้ายอีกทีนึงเตะขวาโกนโกนเอากระแทกหนึ่งสองสาม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 โอ้ดีเจมอนลงมาแล้วหกแปดสิบเรียบร้อยสิบมองเทพธนบุรีเป็นฝ่ายชนะนกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเรียบร้อยไปแล้วนะครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมันอ่ะนี่นะครับวันนี้ศึกวันสกาวใจนะครับต้องยอมรับว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องยอมรับพิเศษเลยน้ำหนักแค่50กว่ากิโลกรัมชนะนกนักมวยน้ำหนัก80กิโลกรัมได้ลองดูสิเอางี้ผู้ชมทางบ้านล่ะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเป็นเรียนภาคแบบนี้มีโรงเรียนสอนไหมคะมีไหมฮะก็มาฝึกได้นะฮะที่ตัวผมเองก็ได้ลองจะตอนนี้มีคนสมัครมาที่จะเป็นลูกน้องเยอะเลยทีเดียวนะฮะโทรศัพท์บอกก่อนเลยว่า081 820-3486ส่งถึงบ้านนะคะ delivery คนรับสายคือภรรยานะครับงั้นเอาอย่างนี้ให้ฝากแล้วกันนะคะสำหรับการภาคมวยนะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ก็สรุปแล้วเนี่ยภาคมวยไม่ได้ยากนะแต่เราต้องศึกษานิดนึงดูพื้นฐานมวยแล้วก็รู้การพิซ้อมรู้นักมวยที่มีหัวใจดีไม่ดีอย่างเนี้ยนักรบโรมันเนี่ยนะดีเจมอนสิทธิ์ท่าแพจากเชียงใหม่โอ้โหน่ากลัวมากเลยดิเขาแบบกล้ามอ่ะแขนกล้ามบึกเลยทีเดียวแต่ว่าโดนเข่าของสวยสังหารน้องอ๋อมนี่เรียบร้อยไปเลยนะครับเข่าแหลมขนาดนั้นใครจะไม่เรียบนะครับสนุกมากเลยเนาะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้มาเจอไอดอลตัวจริงของเราใช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับในวงการมวยที่ควรที่จะเรียกว่าไงฮะต้องอนุรักษ์นะครับควรที่จะไม่ให้มันหายไปอ่ะนะฮะแล้วก็สําคัญยังมีตลอดแล้วว่าผมว่ามันมีตลอดแล้วเวลาที่ฝากนี่นะน้องอ๋อมนะแล้วก็ดีเจมอนครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยถ้าดาราก็จริงอย่างน้องอ๋อมเนี่ยมาเรียนสบายอย่างดีเจมอนก็มาเรียนได้คือไม่เก็บค่าเรียนมันสิมันครับแล้วก็นักมวยที่มีที่มือนักกีฬาที่ดังๆเด่นๆเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเค้าสนับสนุนโดยท่านมากเลยโดยท่านประธานของมหาวิทยาลัยนะครับท่านดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองแล้วก็อธิการบดีก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดร.บังออนเบญจาธิคุณครับโอ้โหเรียกว่าสถานที่นะก็คือเวทีมวยมอกรุงเทพธนบุรีนั่นเองใช่แล้ววันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะสมิงคอมนะคะหรือว่าคุณดำรงตายทองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพครับที่น่าติดตามและรายการเรามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบถึงกึ๋นความเจ๋งของอาชีพนี้ครับแต่สัปดาห์หน้าครับจะเป็นกีฬาอะไรและอาชีพอะไรต้องคอยติดตามครับกับรายการสปอร์ตแซ่บชูชูไปอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วก็มาอย่างนี้สปอร์ตแซ่บชูลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ